สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมันก็ได้มีการอัปเดตมาอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมนะรอบนี้มันก็จะเป็นการแต่ผมรู้สึกว่าแบบช่วงนี้มันเป็นแบบช่วงอีเวนต์การันตีบ่อยว่ะอย่างตัวเนี้ยใช่ไหมมันอัปเดตแคทเธอรีนชุดว่ายน้ำมันก็คือตัวแคทเธอรีนแต่มันเป็นชุดว่ายน้ำเฉยจะพูดทำไมวะก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะคือมันจะมาในรูปแบบที่แบบรับประกันนะอย่างเงี้ยคือมันบอกว่าผมว่าค่อยดูดีกว่าว่ะเอาอะไรกันแน่ว่าชีวิตเนี่ยโอเคผมว่าเราไปดูกันที่ความสามารถกันดีกว่าว่ามันสามารถทำอะไรกันได้บ้างสำหรับตัวนี้สกิลแรกก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามโอเคอันนี้ก็ถือว่าสกิลเด้งแล้วกันบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามไปยังแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดและกักขังก็ 77% นะก็เป็นจี้เนี่ยผมอะเนี่ยอันเนี้ยคู่มือไกด์วางใต้สมุดก็เหมือนสกิลนี้แต่ของมัน 77% เลยถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากแล้วสกิลที่2เฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้กดผิดสกิลที่2วะผมว่าไปอ่านข้างนอกดีกว่าผมไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจการอ่านนี่เมื่อตกพื้นที่หัวมุมโดยตรงก็คือมันจะมีจุดสตาร์ทเกาะล้างโอลิมปิกแล้วก็เที่ยวรอบโลกก็โอกาส 65% เลือกย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมก็คือเมื่อเราตกโอกาส 65% ที่ติดอะเลือกย้ายไปยังในพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษของแผนที่ทันทีอ๋อก็ดีนะแล้วก็เพิ่มค่าผ่านทางคูณจำนวนพื้นที่ที่สมาชิกและฉันมีอยู่สูงสุด 200% เหรอ 50% เพิ่มค่าผ่านทางและจำนวนพื้นที่สมาชิกที่ยังมีอยู่สูงสุดเลือกย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษพื้นที่ไปดี 50% เพิ่มค่าผ่านทางเพิ่มค่าผ่านทางคูณจำนวนพื้นที่สมาชิกอ๋อยิ่งมีเมืองเยอะก็คือแบบยิ่งมีเมืองเยอะเราก็เอามาคูณกับ 50% ว่าจะได้ค่าผ่านทางเท่าไหร่น่าจะประมาณนี้นะอันนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะผมเข้าใจอย่างนี้โอเคบัฟพิเศษในการที่มันอัปเกรดได้เต็มก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส 33% ยกเลิกค่าผ่านทางค่าผ่านทางพื้นที่ทั้งหมดของฉันคูณ2มันก็ถูกกับขังฟองสบู่โอกาส 80% ยกเลิกทันทีโอเคเข้าใจปะก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามไงโอกาส 33% ก็คือยกเลิกค่าผ่านทางแล้วค่าผ่านทางทั้งหมดก็คูณ2เมื่อถูกกักขังฟองสบู่อ่ะโอกาส 80% ยกเลิกทันทีโอเคก็คือแบบเป็นบัฟที่กันน่ะกันตายดีกว่าอะไรประมาณนี้นะโอเคส่วนเราไปดูสกิลมันน่ะมันเน้นผมว่าตัวเนี้ยมันเน้นสร้างแลนด์มาร์คนะจี้ก็น่าจะจัดไปทางสร้างแลนด์มาร์คเยอะๆผมว่าโอเคผมว่าเราไปดูที่กิจกรรมดีกว่าเดี๋ยวไปดูที่กิจกรรมการเล่นก่อนนะว่ามันแจกอะไรบ้างมีทัวริสต์ที่ผมเล่นน่ะก็คือชนะก่อนแล้วก็ได้มีสิทธิ์ที่จะลุ้นได้ของพวกนี้แต่ไม่รู้ว่าจะได้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งรางวัลครั้งที่1ก็จะได้5เพชรรางวัลครั้งที่2ก็จะได้ผง20นะชนะลายทริปเปิ้ลก็จะได้อย่างละ10เพชรแล้วก็รางวัลเล่นครั้งที่3เราก็จะได้ลูกอมดาว100เม็ดโอเคในการที่เราจะได้แคทเธอรีนชุดว่ายน้ำเราจะต้องสุ่มหา A บวกชุดว่ายน้ำแล้วก็ A พัดของแคทเธอรีนแล้วก็หาเครื่องประดับก็คืออย่างละ2 2 2 A บวก AA อะไรประมาณนี้โอเคถ้าเราสุ่มหรือดวงไม่ดีใช่ไหมมันมีการันตีนี่คือการันตี1ใบทุกๆจาก50ครั้ง50ครั้งคูณ10ก็คือ500เพชรก็คือมันก็ 4,000 เพชรนะ 4,000 เพชรรับประกันอยู่แล้วที่จะได้การนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ถ้าเราได้ A เกินเราสามารถแป๊บนึงกดทำไมวะเนี่ยโทษเราสามารถเอาอันเนี้ยมาแลกไอ้ลุ้นพวกนี้ได้ก็แค่นั้นแหละลุ้นไปก็เท่านั้นแหละดูแล้วอะแต่อันที่หายากที่สุดก็น่าจะเป็น A บวกชุดว่ายน้ำนะของแคทเธอรีนโอเคเรามาดูกันไม่มีแล้วล่ะไม่มีแล้วล่ะโอเคอันนี้เราก็รู้แล้วว่าจะอะไรนะ50 เพชรมีฟีกไหมไม่มีฟีกไม่มีอะไรทางนั้นโอเคเราไปดูที่ร้านค้าดีกว่าร้านค้าของอีเวนต์นี้ก็คือโอ้โหใช้4,000ลูกอมดาวปกติปะปกติจะตกใจทำไมวะ ไม่มีอะไรละโอเคมีอันนี้ปะเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงรับสูงสุด 1,000 เพชรโอเคผมว่าเราไปดูอันนี้ก่อนมีอะไรบ้างอ๋อมันมีกิจกรรมอันนี้ด้วยนะล็อกอินครบ10เช็คชื่อ14วันเราก็จะได้หมดเลยระยะเวลาก็คือถึง26กันยายนนะเวลาบ่ายโมงครึ่งโอเคผมรับไปก่อนเลยแล้วกันมันก็แจก200 5,000 1,000 1,000 เพชรนะได้ 1,000 เพชรเล่นรอบวะอ๋อเราต้องเล่นรอบวันนึงได้สูงสุด5ครั้งนะโอเคก็คือทุกวันอย่างน้อยเราควรจะเล่น5ครั้งต่อวันถึงจะได้ของครบทุกอย่างนะ
ของที่ว่าดีก็คือนี่ตัวซุ่มอันนี้นี่นี่สองอันนี้นี่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 สองอันนี้นี่ลุ้นลุ้นจี้ลุ้นแล้วก็ได้นี้ด้วยตัวซุ่มจี้ท็อป5แล้วเพชร10เพชร100เมตรแต่ต้องเล่น100ครั้งเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะถ้าเล่นทุกวันก็น่าจะได้อยู่แล้วโอเคผมว่าผมมาซุ่มของฟรีเฮ้ยมีนี่นะกิจกรรมล็อกอินคือเรามันจะเป็นภารกิจใช่มั้ยโอ้โหอุ้ยวุ้ยวิของดีของดีของดีภารกิจรอบนี้ของดีของดีเราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ30เพชรการันตี60อ่ะการันตี160เพชรต้องได้แน่นอนอยู่แล้วถ้าเราทำภารกิจอันนี้ครบนะเฮ้ยเป็นภารกิจที่ผมว่าดีนะเพราะที่ผ่านมาคือแม่งโคตรให้โคตรให้ไม่ดีเลยอ่ะอะไรประมาณนี้ถือว่าดีดีดีโอเคอันนี้ก็ปล่อยมาร้านค้าผมไม่สนใจอยู่แล้วนะของที่ใช้เงินเติมโอเคเรามาเริ่มหากันเลยดีกว่ามั่วไปผมมีเท่าไหร่วะเออไม่เป็นไรสุ่มเฮ้ยผมได้ A บวกแล้วว่ะผมได้ A บวกอีกอันนึงนี่จบเลยว่ะเฮ้ยดีใจว่ะทำเป็นเล่น A บวกเสือกหายากสุดอีกกูงงเลยทีเนี้ยเฮ้ยลุ้นวะโอ้โหจะหมดปะเนี้ยของฟรีเฮ้ยแต่ผมว่าบางคนอาจจะหาชุดว่ายน้ำอาจจะเจอง่ายก็ได้วะหมดแล้วโอเคผมว่าเราไปเปิดแพ็คฟรีก่อนขอ A บวกเลยไหม A บวกโอ้โหเฮ้ยผมว่า A บวกหายากว่ะแต่ผมได้มาอันนึงแล้วอะผมได้มาอันนึงแล้วว่ะวะโธ่โอเคเรามาเปิดแพ็คลมละลายก่อนนะท็อป10โอ้โหได้โลโลมาอืมไม่มีอะไรเลยแล้วตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ 2,500 เพชรจะหาไหมเฮ้ยผมว่าผมต้องใช้โอ้โหเพิ่งได้ A บวกมาถึงกับแบบไอ้นี่ขึ้นมาเลยการดูในเฟซแล้วนะแม่งก็ไม่ได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นเลยผมว่าผมซุ่มประมาณ500เพชรดีกว่าป่ะจัดไปครั้งที่1ครั้งที่2เอาสัก50ครั้งอะอ๋อผมว่าตากันดรอปมันแม่งยากอยู่อ่ะรู้แล้วทำไมแบบของแต่ละคนไม่ค่อยได้ไอ้พวกไอ้นั่นนี่เองอ๋อมันหาไอ้พวกเอกับไอ้นี่ยากแน่เลยว่ะผมว่าเฮ้ยขอ A บวกอีกอันนึงไม่ได้หรอแม่งอุตส่าห์รอตาล่อใจแล้วนะไม่เอานะเสียเยอะ 1,500 หาไม่ทันนะโอเคไม่มีอะไรเลยหุยเชี่ยแม่งของจริงว่ะน่ายากว่ะโหได้เพชร20ได้เพชรอีก20ได้เพชรอีก10ได้เพชรอีก 10,000 ได้เพชรอีก 1,000 ดิโอ้โหรู้แล้วทำไมหายากซองการ์ดก็มีอยู่แค่นั้นนะซองการ์ดเราก็ไม่สามารถไปหาเปิดได้ใช่ไหมประมาณว่ามันไม่ได้รับประกันว่าเราจะได้ A ครบทุกใบอ่ะแล้วก็ A บวกครบทุกใบอ่ะเอ้ยผมครบแล้วอ่ะเอ้ยแสดงว่ามันรวมกันเก่าโอเคขอรับเพชรก่อนละกันโหเชี่ยแม่งตึงจัดโอ้โหตึงจัดโอ้โหไอ้นี่ไม่มาเลยไปต่อโอ้เบบี้ come on boy โอ้โหแม่งโคตรแย่โอ้โหได้อันนี้อีกแล้วอ่ะผมไม่ได้นี่เลยว่ะไอ้ไม้ตีแบตอ่ะโอ้โหได้แล้วชิบหายเลยขอ A บวกโอ้โหได้สร้อยอีกไอ้สัตว์โอ้โห A บวกเสือกขวาสุดโอ้โหไอ้นี่มาอีกแล้วให้ผมว่าผมมันว่ะผมว่าผมมันว่ะจะเสียสักเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหชุดแม่น้ำก็ออกบ่อยเกินออกแล้วแม่งก็ไม่ตรงทิศทางด้วยเนี่ยโหถ้า A บวกไม่ล่อแหลมสักขนาดนั้นก็ไม่หาหรอกเนี่ยขอ A นั่นก่อนได้ไหมไอ้ตีแบตอะตีแบตสักอันก่อนได้ไหมผมว่าผมซุ่มเกินแล้วนะไปจัดไปอีก500ไปเฮ้ยเสียเยอะว่ะดูแล้วเสียเยอะเนี่ยคือถ้าผมหาไม่ทันผมก็ทำได้แค่ผมต้องรีบหาอีก 1,500 เพชรให้ไวเพื่อผมจะได้การดีมาละเพราะผมไม่อยากจะเสียเพชรฟรีโอ้แม่งกูตึงเองเฉยเลยโธ่เฮ้ยโอ้โหอัตราการ
สุ่มไม่มีเลยโอ้โหตีแบตเนี่ยตอนนี้ขอตีแบตกับไอ้นั่นให้หน่อยเหอะเอเอบวกอะแม่งโอ้โหกลางแม่งตังรัวๆเลยวะพอเปลี่ยนฟึบของดีมาเลยป้าบนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหมันก็ช่างคิดไปได้เนาะ3อันนี้ไปแลกไอ้พวกนี้โอ้โหแค่หาธรรมดายังหายากเลยครับตัวมันไม่ได้เก่งนะผมบอกเลยตัวมันไม่ได้เก่งแต่ทำไมผมถึงหานั่นน่ะสิผมกดไปแล้วไงต้องบอกว่าผมกดไปแล้วไงเนี่ยในแจ็คพอตหมดไปอีก 1,000 แผ่นเพชรแล้วผมซุ่มไป100ครั้งแม่งของดีทั้งอันเลยเมื่อกี้แม่งไม่ได้สักอันเฮ้ยเฮ้ยแก๊งนับต้มตุ๋นปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูหมดดูแล้วหมดตัวเฮ้ยต้องครบ8อันจริงเหรอทุกครั้งที่ผมทำอีเวนต์ฟรีคีไรนะผมไม่เคยเนี่ยที่แบบการันตีเพชรอะคือผมใช้สุดทุกตลอดอะแบบมีเขาเรียกอะไรนะมีอีเวนต์หมด 4,000 ผมก็ใช้ 4,000 อย่างเงี้ยมี 3,500 ผมก็ใช้หมด 3,500 อย่างเงี้ยผมถึงจะได้การมันมาโอ้โหตอนนี้ขออวยพรอวยพรเสื้อกันหนาวเฮ้ยชุดว่ายน้ำชุดเดียวเชี่ยเอ้ยตึงวะเสียววะโอ้โหยังไม่โผล่มาเลยครับเฮ้ยปะโทเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งไม่มาแล้ววะอุ๊ยตกใจนึกว่าชุดโอ้โหเชี่ยแม่งชุดไปกลางสัตว์เอ้ยโอ้โหไอ้นี่ไม่เอาแล้วจะเอาชุดหยุดก่อนจะหมดไป 2,500 แล้วโอ้โหแม่งตึงว่ะให้ผมไม่ชอบแพ็คการ์ดไอ้นี่เยอะเลยอ่ะแม่งมันรกอ่ะเฮ้ยอันนี้วะอันนี้ได้วะขอสุ่มขอนแม่งเลยไหมจัดไปโอ้โหเลไรอย่าได้คิดที่จะไปสุ่มเชียวแม่งโคตรน้อยสิบเพชรวะอุ้ยโอ้โหบ้านโป่งออกมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหชุดว่ายน้ำสุดขวาสุดอีกโอ้โห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 ชุดว่ายน้ำไม่หยุดท้ายอีกเลยอ่ะโอ้โหดูหยุดท้าย2อ่ะแฮตทริกไปเลยดับเบิ้ลคิวโอ้โหเฮ้ยจบไอ้เกือบไม่ได้แล้วเราก็จะมาคำนวณกันนะครับว่าผมก็สุ่มเกินไปแบบหลายเพชรอยู่ทุกครั้งที่ผมนั่นน่ะมันจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 1,500 1,700 1,800 ไปประมาณ 1,800 เพชร 1,800 เพชรโอเคในการหาแคทลีนเขาเรียกอะไรชุดว่ายน้ำของผมก็เสียไปประมาณ 1,800 เพชรนะประมาณนี้โอ้โหฝรั่งสันจังมาไหมเนี่ยนึกว่าจะเสียหมดตัวซะแล้วโอ้โชคดีนะที่มันรีบได้อันนี้มาทำอะไรอ่ะถ้ามันเหลือคือผมได้มาทั้งหมด3อันก็อยู่ประมาณ 1,500 แหละแต่ก็ประมาณ 1,800 อ่ะถ้าสุ่มต่อไปก็อาจจะขึ้น 2,000 นะบางคนก็ผมว่าบางคนก็อาจจะถูกกว่านี้แต่ตัวนี้ผมว่ามันไม่เก่งนะสำหรับคนไม่มีเพชรก็ไม่ควรจะหาไว้เป็นตัวหลักหรืออะไรนะผมว่าควรเก็บเพชรไปอีเวนต์หน้าดีกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่าเนี่ยมีอะไรอ่ะมีอะไรปะไม่มีนะผมว่าผมต้องขยายช่องอีกแล้วเลยใหญ่ช่องอีกแล้วช่องนี้ยังไม่หมดเลยนะอีเวนต์พิเศษอ่ะโหถ้าเพชรผมมีอีก20เม็ดพอดีนี่จัดไปแล้วโอเคผมว่าอันเนี้ยเก็บไว้ตอนนี้แล้วกันโหขี้เกียจอ่ะยังไม่ต้องจัดจี้ก็ได้นะไม่ต้องรีบหรอกผมว่า
สำหรับตัวใหม่ตัวนี้โชว์ไว้ก่อนโชว์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 นี่เสียเพิ่งเป็นครั้งแรกในอีเวนท์ที่เสียไม่เค้าเรียกอะไรนะเสียไม่ครบไม่เต็มอัตราคือไม่ถึง 4,000 เพชรไงได้เกือบอะเกือบครึ่งอะประมาณว่าเกือบ 2,000 แล้วกันโอ้ยแม่งแค่นี้ก็ตึงแล้ววะโคตรตึงเลยถ้าเสียมากกว่านี้นี่ผมว่าน่าจะหมดตัวน่าจะมีการหัวร้อนนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกผมว่าเพราะการล็อกอินจากอันเนี้ยมันก็น่าจะทันพอดีอะเพราะมันเท่าไหร่อะหมดอะอีเวนต์นี้ก็หมดวันอังคารน่ะวันนี้ก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารโอ้ไม่ทันว่ะก็ได้200เพชรก็น่าจะหายอีก 1,300 ป่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วโอเคถือว่าได้มาแล้วแล้วก็น่าจะจบกันไปนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงนี้นะครับสำหรับการซุ่มหาตัวใหม่ก็แคทเธอรีนชุดว่ายน้ำก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับบ๊ายบาย